สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับมิสเตอร์เคผมจะมาลงด่านเนื้อเรื่องให้รับชมกันนะครับซึ่งผมจะลงเฉพาะบอสของเกาะนั้นๆน,น,นะเพื่อจะเป็นแนวทางสาหราับผู้เล่นใหม่จะได้อาหารแนวทางในการชนะบอสได้เผื่อไปว่าบอสมันใช้สกิลพิเศษแต่อาจจะไม่รู้กันผมจะมาลงให้ดูครับบอสของแต่ละเกาะซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นพาร์ทพารนะซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยผมจะเป็นทะเลอิสบูนะครับ คือทะเลบ้านเกิดของพ่อูฟี่นั่นเองผมจะมาลงทะเลอิสบูให้ดวกนกรซึ่งพาร์ตต่อ,ตอไปก็จะไปทะเลอื่นๆตามเนื้อเรื่องในกระตูนวันที่เลยละครับโอเคเริ่มจกาก่อนแรกครับเกาะบ้านเกิดของลูฟี่เออบอกก่อนทีมที่ผมจะเอามาลงเล่นเนี่ยซึ่งก็คือทีมตัวละครเริ่มต้นเลยนะลูฟี่สันจิอุซุนามิแล้วก็โซโลครับตัวละครพวกนี้คือตอัวละครที่ทุกคนมีต่อเริ่มต้นเลยนะ แต่ผมอัพให้มันขึ้น6ดาวบวกแล้วนั่นเองซึ่งตัวของพวกเริ่มต้นที่มันได้มา3 3หรือ4ดาวนี่แหละผมจำไม่ได้ละมันสามารถอัพขึ้น5ดาวบวกได้นะครับก็อย่าลืมไปอัพกันซึ่งผมจะใช้ทีมปกติเลยแหละไม่จะทีมที้เก่งกาอะไรเป็นทีมพื้นฐานเลยที่ผมเล่นมาจนถึง100เมลร้อยนี่แหละทีมพวกนี้เลยจะไม่เอาทีมพวก6ดาวมาเล่นครับเพราะมันจะบางคนเขาไม่มีมันจะเป็นแนวทางไม่ได้ ก็จะอธแบบปกติเลยโอเคมาเริ่มด่านแรกครับเกาะ้านเกิดของลูฟี่ครับเราไปเจอบอสกันเลยโอเคครับบอสต,ตัวแรกของเกาะแรกในเกมนี้ก็คือไอ้เจ้าปลาไหลมอเล่นี่แหละหรืออ่าเจ้าทะเลที่กัดแขนแซงคุสจนแขนขาดนั่นแหละนี่คือบอสของเกมนี้เกาะแรกเลยนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับบอสตัวแรกก็แค่ตีโป๊ะก็ตายแล้วแค่นี้เลย คือบอสด่านแรกก็เป็นอะไรที่ง่ายๆครับเป็นการโชว์ให้ดูเฉยๆว่าบอสด่านแรกคือตัวอะไรโอเคเราไปเจอกันเกาะที่2กันเลยครับโอเคครับเกาะที่2คือเกาะของอับิดานะครับหรือเอเจ้าที่ใช้กระบองนั่นเองจะเรียกว่าไงที่เจอ้วนที่ใช้กระบองนั่นแหละอบิดาที่เป็นล่างอ้วนๆนะซึ่งด่านนี้มีทั้งหมดแค่3ามอ่าสามด่านนะก็เจอบอสแล้วโอเคเราไปเจอบอสกันเลยครับ โอเคครับเรามาเจอบอสกันแล้วบอสอาบิดาก็จะมีลูกน้องทั้งหมด2ตัวแล้วก็ตัวบอสอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งบอสจะใส่ท่าไม่ตายมาใส่เราก่อนเลือดจะลดไปประมาณ10ถึงประมาณ1 0บถึงนะครับซึ่งบอสจะมีรอบในการโจมตีทั้งหมดคือ3รอบกว่าจะกว่าจะโจมตีเราซึ่งก็แนะนําให้ตีลูกน้องให้ตายให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอัดไปที่บอสทีเดียวซึ่งดาบที่2ครับมันก็ยังไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้แหละครับเกาะที่2อเกาะอาบิดา บอสก็คือตัวอาบิด้านั่นเองโอเคเราไปเจอกันที่เกาะที่สามเลยครับโอเคครับเกาะที่สามคือเกาะที่เป็นบ้านเกิดของโคบี้ครับหรือเกาะที่เจอกับผู้พันมอร์แกนนั่นเองซึ่งเกาะนี้มีกี่ด่านครับเข้าไปดูกันเลยเกาะนี้มีทั้งหมดเก้าด่านเลยนะครับซึ่งจะเยอะขึ้นแล้วจากเกาะหนึ่งเกาะสองมีแค่สามด่านเกาะที 1, 3, ่สามจะมีทั้งหมดเก้าด่านเลยนะครับโอเคเราไปเจอบอสใหญ่กันเลย โอเคครับเรามาเจอบอสกันแล้วึ่งบอสก็คือผู้พันมอแกนนั่นเองความมอแกนก็จะบ่นภาพภาพภาพาพไปเรื่อยก็ถ้าใครอ่านออกมันก็สนุกดีเหมือนเหมือนกันนะเวลาพวกบอสเนี่ยมันภาพโอเคก็การตัดสู้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตีให้มันตายก็แก้และวกดดาดแรกๆมันยังไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับดานของผู้พันมอแกนโอเคเราไปด่านต่อไปกันเลย โอเคครับก่อต่อไปคือก่อที่ได้เจอกับนาม,มิกับบาร์กี้นั่นเองซึ่งก่อนนี้มีกี่ด่านเอา้าก่อดอีริกคขับมาดูกันครับก่อนนี้บอสก,ก็คือตัวบาร์กี้นั่นแหละก่อนนี้มีทั้งหมด13ด่านนะครับจนกว่าจะถึงบอสคือ13 13ด่านโอเคเรามาเจอบอสกกใหญ่กันเลยโอเคครับบอสใหญ่มาแล้วก็คือบาร์กี้นั่นเองซึ่งบาร์กี้จะมีลูกน้องอีก3ามคนนะครับ ซึ่งบาร์กี้ก็จะใส่ท่าโจมตีใส่ลาก่อนแต่มันทําให้อะไรเนี่ยมันดูมันไม่มีผลเลยนะถ้าเาต่อโจมตีของบาร์กี้เนี่ยผมก็มองไม่ทันด้วยมาเมากี้นี้แต่ก็มันคงไม่มีอะไรรุนแรงหรอกครับอย่างแรกครับแนะนําให้จกักรรุ่นน้องให้รุ่นน้องให้หมดก่อนนะครับเพราะบาร์กี้มันอีก,อกทั้งสามเทินกว่าจะโจมตีเราได้ประมาณนี้แหละครับบอสบาร์กี้โอเคเราไปเกาะต่อไปกันเลยครับเกาะต่อไปคือเกาะที่เป็นบ้านเกิดของ อุซบนะครับซึ่งจะเจอกับอากับตาผมชื่อจำชื่อไื่อละโนโลโคโลอะไรทุกอย่างไอ้เจ้าวแว่นที่ใช้กงเล็บนั่นแหละจำชื่อไม่ได้ละด่านนี้มีทั้งหมด13ด่านเลยนะครับโอเคเราไปเจอบอสใหญ่ของด่านนี้กันเลยโอเคเจอบอสกันแล้วซึ่งบอสมาถึงจะมีลูกน้องออกมาอีก5ตัวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะไอ้เจ้าบอสนี่มันจะใช้ท่าแนะล้วหลอนปิดชีพฆ่าศัตรู ฝังตัวเองปมดเลยและการจะสร้างดาเมจให้กับฝั่งเราด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็บอสจะมีรอบโจมตีมีรอบโจมตีอีก3าเทินนะครับซึ่งก็รีบๆเก็บมันซะแรอวปล่อยมันไว้เรียบร้อยครับนี่คือบอสด,ด่านของบ้านเกิดอุสบนะครับโอเคเราไปก่อต่อไปกันเลยก่อต่อไปคือพัฒานาคารของซันจีนั่นเองเกาะนี้ก็บอสก็น่าจะเป็นจอนคิกนะครับ ดังด้านทั้งหมดก็มี15ด่าดานะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆเลยด่านดานี้มีทั้งหมด15ด่านนะครับกว่าจะเจอบอสโอเคเราไปลุยกันเลยโอเคครับเรามาเจอบอสกันแล้วบอสก็คือดอนครีสนั่นเองซึ่งดอนครีสก,ก็จะพ่าพามพามแล้วก็จะใส่ท่ารู้สึกก็เป็นท่าพิษนะฟังมันพูดอ่านมันพูดกันไปก่อนครับโอเคแล้วดอนครีสก,ก็จะใช้ท่าแก๊สพิษครับ ลมควันเราซึ่งทําให้ทีมเราทั้งทีมติดพิษนะครับซึ่งพิษเนี่ยจะมีผลในเทินต่อไปนะถ้าเราผ่านเทินนี้ไปมันจะได้รับดาเมจโอเคตีมาให้ตายกันเลยกันเลยละกันซึ่งบอสยิ่งด่านไก,กลๆกล็ะกะจะเริ่มถึกขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคดอนคลิกกระมณัณไม้แหละเไปด่านต่อไปกันเลยโอเคครับด่านต่อไปก็คืออารอนฟาร์ครับหรือเกาะที่เป็นบ้านเกิดของนามินั่นเอง ซึ่งบอสด่านนี้ก็คืออารอนนั่นเองอารองอารอนก่อนแล้วแต่จะแล้วแต่จะเรียกนะด่านนี้มีทั้งหมด15ด่านนะครับโอเคเราไปเจอกับบอสกันเลยโอเคครับมาเจอบอสกันแล้วบอสคืออารอนครับกับลูกน้องมันอีก2ตัวซึ่งจําชื่อไม่ได้เลยนะสองตัวซึ่งแนะนานะให้เก็บลูกน้องมันก่อนเพราะอารอนอีกตั้ง4เทินครับกว่าจะตีเราได้เก็บลูกน้องมันก่อนเลย ซึ่งจะเริ่มด่านนี้พวกศัตรูก็จะเริ่มอึดขึ้นนะครับก็จัดทีนี้ดีขึ้นเหรอเห็นไหมผมยังตีไม่ค่อยจะตายเลยโอเคก็ปายมันต่อครับนี่คือผมใช้ทีมเริ่มต้นนะถ้าใช้ทีมแบบที่ฟูลจริงๆก็ทีเดียวตายนั่นแหละทีมนี้มันก็ยังไม่ได้เก่งกาเลยนะพระมาเป็นทีมที่ผมเริ่มต้นเลย โอเคนี่แหละประมาณนี้แล้วครับการฆ่าอารอนซึ่งมันจะอืดขึ้นนะผู้เล่นใหม่ก็จายทีขึ้นมาขึ้นมาดีๆแล้วกันโอเคต่อไปครับเป็นเกาะสุดท้ายแล้วของทะเลอีส b ์บูโอเคครับนี่คือเกาะสุดท้ายแล้วนะสาหรับทะเลอีส b ์บูซึ่งเป็นเกาะที่ได้ที่ได้พบกับสโมูเกอร์และเป็นเกาะจุดเริ่มต้นและจุดจบครับซึ่งจ่าแห่งโจนจ่าแห่งโจนสลัดได้ถูกประหารลงที่นี่ โอเคเกาะน,นี้ก็มีทั้งหมด12ด่านครับก็จะน้อยกว่าเกาะอื่นๆละ่ะมี12ด่านโอเคเรามาเจอบอสของด่านนี้กันเลยโอเคครับมาเจอบอสตัวสุดตัวสุดท้ายของ The b ครับก็คือ Smoker ตนเองซึ่ง Smoker ก,ก็จะใส่สกิลกับเราก่อนเลยนะครับซึ่งสกิลมีผลล็อกนะทำให้ทำให้ตัวเราหนึ่งตัวถูกล็อกครับล็อกทั้งหมด2ถึง3เทิร์นซึ่ง สโมเกอร์เนะี่ยกว่าจะตีเราได้คือทั้งตั้ง6กเธอินนะเพราะฉะนั้นเราตีมันเลยครับผมขอใช้สมาธิหน่อยนะอไอ้เจ้านี่มันอึดโอเคครับประมาณนี้เลยซึ่งถ้าผมไม่กดเพอร์เฟกทั้งหมดมันก็ไม่ตายใ,ในเธอแรกครับมันอึดมากๆเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ต้องจัดทีให้มันดีๆกันหน่อยละโอเคเราไปสรุปกันนะครับ โอเคครับการลงทะเลอิสบูก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือทะเลแรกคลิปแรกครับในการเล่นหมดเนื้อเรื่องซึ่งถ้าถึงด่านของอารอนกับด่านของสมเกอร์ทีมต้องเก่งขึ้นแล้วนะครับกว่าด่านแรกๆด่านพวกบาร์กี้มันจะแตกต่างกันเยอะเลยความสามารถของศัตรูก็ประมาณนี้แหละซึ่งคลิปนี้มันอาจจะเนืองๆเนืองๆห,ห,หน่อยนะเพราะตัวละครกับอบอสมันก็ไม่ไม่ได้เก่งมากแต่คลิปต่อไปต,อต,อต,อต่อไปจนถึงเกาะสุดท้ายล่าสุดที่อัปเดตมาคือเกาะของโดฟาเมนโก ก็จะยากเรื่อยๆเลยครับโอเคอย่าลืมติดตามชมกันนะลิงก์โหลดเกีอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ